ำไมพวกเราจึงต้องปฏิบัติผู้อื่นเขาไม่ปฏิบัติเขาก็มีความสุขไม่ใช่หรือ อันนี้เราต้องตรวจให้ละเอียดให้เข้าใจชัดเดี๋ยวจะเข้าใจตัวเองผิดเดี๋ยวจิตจะน้อมไปในทางที่ไม่ถูกทางถ้าจิตมันพลิกผิดแล้วมันเอามันยากคุ้มครองยากรักษายากที่เราต้องปฏิบัตินั้นเพราะว่ามันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่ปกติความเคลื่อนไหวความชำรุดสุดโทรมความหิวโหยของชีวิตทำให้เกิดความดิ้นรนนี้เองเราจะต้องรักษาเราจะต้องดูแลการดิ้นรนของบุคคลผู้ฉลาดย่อมดิ้นรนเพื่อความ ประโยชน์เพื่อความสุขเพราะฉะนั้นจิตที่ฉลาดได้จะต้องอาศัยศึกษาจะต้องอาศัยปฏิบัติความดิ้นรนของบุคคลผู้ไม่ฉลาดผู้ไม่มีปัญญาไปเห็นความสุขโดยปราศจากปัญญาพอถือเอาแล้วทุกข์มันตามมาภายหลังนี่ความสุขของสมุทัยมันเป็นอย่างนี้จริงอยู่สมุทัยแบบโลกก็อยู่มันมีความสุขในส่วนที่ความสุขแต่ทุกภัยที่ตามมาภายหลังเสียเปรียบแก้ไขไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขที่มีสมุทัยตามหลังแบบความสุขของอมิตรวัตถุต่างๆความสุขการบำรุงบำเรอร่างกายไม่อยากให้ร่างกายนี้ลำบากไม่อยากให้ร่างกายนี้กระทบกระเทือนให้มันสมบูรณ์นั่นเป็นไปไม่ได้นี่ความสุขของสมุทัยทุกข์มันจะตามมาเพราะจิตไม่ได้ฝึกฝนอบรมรู้ความจริงในเรื่องนี้ส่วนความสุขของมรรคคือของศีลของสมาธิของปัญญามีนิโรธตามมานี่มันต่างกันถึงแม้ว่าเราจะต้องอดทนจะต้องเพียรพยายามฝ่าฝืนบ้างเพราะเรามองเห็นนิโรธจะตามมาที่บัณฑิตทั้งหลายที่ท่านพยายามละความสุขที่เกิดขึ้นจากวัตถุจากอมิตรพอประมาณไม่ให้จิตหมกมุ่นไม่ให้จิตไปฝังติดก็เพราะท่านมองเห็นว่าทุกข์มันตามมาเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติต้องรู้ทางของทุกข์และทางของความสุขพระพุทธเจ้าทำสิ่งใดที่เป็นเหตุเพื่อนิโรธพระองค์จะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรพยายามใช้ความอดทนเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่การดำเนินการปฏิบัติจึงมีทั้งความเพียรทั้งสติทั้งสมาธิทั้งสำรวมกายทั้งสำรวมวาจาทั้งสำรวมในอาชีพในการอยู่การกินควบคุมเพื่อให้เหมาะสมพอดีที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นสายกลางถ้าใครมีสติมีปัญญาควบคุมอันนี้ได้ดีแล้วนับว่าคือการเดินก้าวหน้าไปสู่นิโรธสติปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นทุกข์เห็นภัยมากขึ้นมากขึ้นความเบื่อหน่ายสลดสังเวชในจิตในใจที่จิตเคยยินดีมาแต่ก่อนเคยหลงมาแต่ก่อนนึกสงสารตัวเองที่ได้กระทบกระเทือนแสนสาหัสนี่นึกว่าจะได้ความสุขนึกจะได้สิ่งนั้นมีความสุขมีสิ่งนั้นมีความสุขตั้งแต่เล็กๆให้ใหญ่ขึ้นมาก็จะได้ความสุขพอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวจะได้ความสุข
มีครอบครัวแล้วได้ทรัพย์สมบัติมากๆได้ยศถาบรรดาศักดิ์มากๆจะได้ความสุขสิ่งเหล่านี้เราผ่านมาแล้วเรามีสติระลึกจำไว้ให้ดีไม่ใช่ว่าเราไม่เคยได้ไม่เคยมีมันไปไหนหมดช่วยได้แค่ไหนอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางชี้บอกให้เรามองให้เราเห็นตามพระองค์แต่เห็นตามอย่างนี้แหละมันมีอย่างนี้แหละเมื่อระจิตมันปรากฏชัดในจิตแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อตามใครเพราะความจริงกับความจริงที่รู้ก็รู้จริงเห็นก็เห็นจริงสิ่งที่มันปรากฏก็ปรากฏจริงทีนี้เราจะเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วส่วนไหนไม่ดีเราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจปล่อยวางได้ส่วนไหนที่ดีเป็นประโยชน์มีนิโรธความดับทุกข์คอยตามบำรุงสนับสนุนเราเราก็พยายามบำรุงอันนี้ให้มันเพิ่มขึ้นมาคือหมายความว่าเราทิ้งอันที่พึ่งแต่ก่อนที่ไม่มั่นคงที่มาถาวรเรามาพึ่งสิ่งที่ถาวรและมั่นคงเราจะเปลี่ยนตามคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการจะพึ่งสิ่งที่ถาวรมั่นคงก็ต้องอาศัยปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าพระองค์พาดำเนินมาและอริยวังสัปฏิปทาคืออริยะวงประพฤติปฏิบัติมาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองที่เราเจริญอยู่ในด่านนี้ต้องเห็นความดีของเราบ้างเพื่อให้เกิดความชื่นชมในการปฏิบัติเห็นที่เราทำถูกต้องควรชื่นชมควรยืนดีควรให้กำลังใจแก่ตัวเราเองก็ให้กำลังใจถ้าตัวเราเองจะเกิดความประมาทแนวโน้มไปในทางที่ไม่ถูกทางแล้วก็คมขู่มันว่านี่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนี้ทั้งปลอบนี้ทั้งคมขู่แล้วแต่จิตมันไปตกอยู่ตรงไหนเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กถ้าเด็กมันสะดุ้งกลัวตกอกตกใจมากมันนี่มากไม่มีที่ยึดที่พึ่งต้องการที่เราเป็นที่พึ่งเราก็ให้ที่พึ่งแก่เขาแต่เขาไม่เชื่อเขาดื้อด้านนี่เราต้องหาวิธีให้เขาเห็นเขาเข้าใจภัยอันตรายที่ความดื้อจากเขาจะเป็นภัยขึ้นมาทำให้เขากลัวขึ้นมาใจของเรามันโน้มไปในทางไหนมันไปเกาะกับอะไรมันอะไรส่วนมากอยู่กับอะไรส่วนมากเรารู้นี่เพราะสติของเรามีเป็นเครื่องระลึกรู้ได้จิตของเรามีพอจะตรวจตรองได้ความรู้ตัวของเราก็มีคุณสมบัติของเราก็มีพร้อมเราเอาคุณสมบัติอันนี้แหละมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นให้พยายามตั้งใจเมื่อโอกาสอันดีเช่นนี้จะหายากต่อไปจะหายากพระครูบาอาจารย์ก็หมดไปความแก่ชราก็ไปมาทุกทั้งเราทั้งสิ่งทั้งปวงเราจะรอช้าไม่ได้ต้องตามเรื่องงานของใจนี่ไม่ใช่จะงานที่จะต้องทำความหนักอกหนักใจอะไรเพียงแต่เกิดความผ่องใสในจิตในใจที่เรียกว่าศรัทธาแล้วมันไปได้มันทำได้มันพยายามได้สำเร็จได้ให้เกิดฉันทะความพอใจเลยเพราะฉะนั้นปรับใจของเราให้เหมาะสมสมควรที่จะได้รู้ได้เห็นสมควรที่ให้เกิดความเพียรสมควรที่ให้ได้ทำงานนี้ต่อเนื่องกันอย่าให้เลิกเผลอตัวมัวเมาประมาทซึ่งเป็นทางของพยามารความเลิ่นเล่อเผลอตัวมัวเมาประมาททางของพยามารความสติสมบูรณ์ความรู้ตัวความสอดส่องดูกายดูใจเป็นงานของพระอริยะเป็นอริยะวงอริยะประเพณีต้องรู้จักสายทางต้องรู้จักอารมณ์จิตใจของเรามันโน้มไปในทางไหนเราก็ต้องแก้ไขอยู่เรื่อยไป
ตามกำกับเหมือนกับเราขับรถเนี่ยเผลอไม่ได้เผลอแวบเดียวมันก็ไปต้องกำกับมันมาเดินไปเรื่อยๆก็ปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราไม่กำกับไม่ได้เหมือนกับเราขับจิตใจของเราเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลก็เช่นเดียวกันต้องไปตามทางต้องไปตามกฎจราจรที่พระพุทธเจ้าวางไว้ถ้าประมาทผิดจราจรแล้วก็อันตรายอันตรายก็คือจิตไม่สงบนั่นเองจิตไม่มีความสุขจิตวุ่นวายนั่นเองนี่อันตรายในทางจิตเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นจิตที่เคยสงบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สงบเลยมันไม่ลงมันไม่หนีมันวุ่นวายในจิตมันเศร้าหมองในจิตนี่มันอันตรายของการอุบัติเหตุทางจิตใจเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้ฉลาดในเรื่องนี้ด้วยเรียกว่าฉลาดปุริสธัมมสารถิผู้ฉลาดในการฝึกบุรุษคือเราฉลาดในการฝึกของเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดในการฝึกผู้อื่นฝึกสัตว์โลกทั้งพระองค์สัตว์โลกเราทำไมฉลาดในการฝึกคนอื่นก็ฉลาดในการฝึกเราเองยังมีประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อไปตั้งใจรับพร